รายการพอดแคสต์ซุปเปอร์ซับไทยแลนด์นะวันนี้อยู่กับผมตีบางพรีนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวนะของนกงูเหล็กนะสักแก้ว FC กับนายกแดงกิตติปรักคึกนะครับผู้จัดการทีมตอนนี้นายกแดงก็อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับนายกครับหลังจากที่จบภารกิจในลีกแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะมีการเปิดรับสมัครประกาศรายชื่อเรียบร้อยแล้วด้วยสำหรับไทยแลนด์ยูธลีกที่เปิดโอเพ่นเลยหลายรุ่นมากๆทั้ง10 12 14 16 18ตรงนี้ฮะสระแก้ว FC ครับส่งบอลเด็กกับเขาด้วยไหมภารกิจในรายการนี้ยังไงบ้างฮะครับก็ส่งทุกรุ่นนะฮะทุกรุ่นเลยนะครับในนามของสระแก้ว FC ส่วนหนึ่งแล้วก็เขาขอมาในนามของสมาคมกีฬาก็ให้การสนับสนุนเขาครับโอ้เท่ากับว่าในจังหวัดนี่ส่งทุกรุ่นส่งใน2ชื่อด้วยทั้งในนามของสโมสรสระแก้วแล้วก็ในนามของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระแก้วถูกไหมครับครับผมเท่ากับว่าอาจจะมีถึง10ทีมเลยที่มาจากสระแก้วในรายการนี้เขาจะส่วนมากจะเป็นทีมละรุ่นอ๋อโอเคในนามของสระแก้วบ้างส่งในนามของอ๋อโอเคอ่ะตรงนี้ฮะมีโคกับสถาบันไหนอะไรเป็นพิเศษไหมครับกับรายการที่ส่งน้องๆไปรับฝีเท้าก็ส่วนมากที่เป็นตัวแทนของเราก็จะเป็นนักกีฬาในโรงเรียนที่ในสังกัดของบจ.ที่เราทำโปรเจกต์ก็อยู่แล้วโปรเจกต์มันจะเป็นใครที่ตามอำเภอที่เขาตั้งกลุ่มแล้วขอส่งในนามของสังกัดกีฬาครับมีของครับมีของทั้งอบจ.โรงเรียนในเครือของอบจ.แล้วก็อะคาเดมี่ในท้องถิ่นสระแก้วเองใช่ไหมครับเป้าหมายล่ะครับในการที่ส่งบรรดาน้องๆไปลุยรายการยูธลีกฮะหวังจะเห็นอะไรหวังจะได้ช้างเผือกขึ้นมาช่วยทีมใหญ่ในอนาคตบ้างหรือเปล่าตรงนี้ครับก็ส่วนหนึ่งนะครับอะคาเดมี่เนี่ยเราก็ดูเขาอยู่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในสังกัดของอบจ.เนี่ยเราก็มองคนนี้อยู่นะครับก็อนาคตก็คงจะต้องพึ่งเขาแหละนะครับก็ให้การเงินเขาเต็มที่นะครับครับสุดท้ายครับถามแย้มๆสักนิดนึงเกี่ยวกับซีซั่นหน้าครับของสระแก้ว FC ครับมีพอจะมีเริ่มมีทิศทางแนวทางในฤดูกาลหน้าบ้างแล้วหรือยังครับตรงนี้นายกแดงครับครับในฤดูกาลหน้าก็ปกติฮะเราก็สู้ปกตินะครับก็ถ้าคิดทางในเรื่องของการสนับสนุนการส่งเสริมก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เขาได้พูดคุยกันส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็คงยังดีกว่าเก่าครับก็น่าจะมีผลงานที่ดีขึ้นแล้วก็น่าจะมีเฮดโค้ชใหม่เข้ามาเร็วๆนี้ถูกไหมมีคุยกับกุนซือที่จะเข้ามารับไม้ต่อตรงนี้ยังแล้วหรือยังครับก็มีคุยบางส่วนแล้วนะครับก็ยังไม่ได้คุยรายละเอียดกันนะครับก็คงจะนี่นะครับเพราะว่าเวลายังค่อนข้างจะมีเวลาอยู่อีกพอสมควรเนาะก่อนจะเริ่มซีซั่นใหม่ทีนึงถือว่าอัปเดตกันพอสมควรนะกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของนกงูเหล็กสระแก้ว FC นะวันนี้ต้องขอบคุณนะนายกแดงกิตติปรักคึกนะครับที่มาแชร์ข่าวกับทีมงานซุปเปอร์ซับไทยแลนด์ด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากครับนายกแดงครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับI'm sorry.